วัสดีทุกคนไม่ต้องมองแล้วนะว่าฉันคือใครฉันก็คือเจ้าแห่งท้องทะเลนั่นเองนะแล้ววันนี้ฉันก็หิวมากเลยโอ้ยท้องร้องไปหมดแล้วสงสัยจะต้องออกไปหาอะไรกินซะหน่อยแล้วล่ะนะท้องทะเลแห่งนี้เนี่ยมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์จริงๆเลยโอ้ยปลาหายไปไหนหมดเนี่ยนี่ไงปลาอร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยฉันอยากจะหาอะไรที่มันอิ่มท้องมากกว่านี้นะนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะแคตเตอร์นะคะและตอนนี้ขึ้นอยู่กับซีในเกม Hungry Shark นั่นเองนะคะหรือว่าฉลามโกรธนั่นเองไม่รู้ว่าฉลามตัวนี้เนี่ยโกรธอะไรมานะคะฉันไม่รู้มันโกรธอะไรแต่มันกินปูเข้าไปแล้วนะฉันโดนกินเข้าไปแล้วอ๋อหิวตอนนี้ต้องการกินทุกอย่างหุ้ยเต่าน่ากินจังเลยไหนล่ะเต่าโอ้ยอย่ากินฉันเลยนะฉันแก่แล้วไม่ได้หรอกฉันจะกินแกให้สิ้นซากสำหรับภารกิจของเรานะคะนั่นก็คือการกินทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะแต่ว่าพี่ซีไม่แน่ใจนะว่าเราจะกินได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่านะคะเรามาดูกันนะคะว่าพี่ซีจะกินอะไรบ้างอร่อยเอวละเกินทำไมมันไม่อิ่มอะไรเลยเนี่ยหนีแล้วลูกแม่จ๋าลาเด้อเด้ออุ๊ยมีหอยด้วยนะคะนี่มันหอยอะไรเนี่ยไหนลองไปสักกินสักนิดมันคือคะแนนนี่เองนะอุ๊ยหอยนี้นะคะก็เป็นคล้ายๆกับตัวสะสมในเกมนี้ค่ะอุ๊ยตัวอะไรอุ๊ยฉลามค่ะเรากินฉลามเพื่อนของเราไปแล้วรสชาติของเพื่อนเนี่ยมันอร่อยสุดยอดไอตัวนี้มันตัวอะไรมันพองน้ำได้นี่มันปักเป้าเนี่ยนะฉันไม่กินแกหรอกปักเป้าแต่ถ้าเกิดว่าแกเลิกพองตัวมาอะไรแล้วก็อะไรนะจะกินฉันละโอ้ยฉันยังไม่ได้กินอะไรนะฉลามแกพูดอะไรนะปักเป้าตัวเมื่อกี้นี่มันร้ายกาจดีกว่ากินคนชีวิตแจ่มใสอร่อยกว่าปักกระเป๋าตั้งเยอะนะเราดำดิ่งลงไปด้านล่างกันดีกว่านะคะอุ๊ยปลาตัวนี้นะคะมีพิษด้วยโอ้ยฉันไม่ค่อยสบายแล้วล่ะตอนนี้โอ้ยขอกินหน่อยนะขอกินหน่อยโอ้ยรู้สึกว่าพิษมันจะวนเวียนในกระแสเลือดของฉันนี่ฉันจะตายไหมเนี่ยทำไมทะเลแห่งนี้โอ้ขอกินคนหน่อยละกันนะอะไรกันฟ้าเนี่ยมนุษย์เมื่อกี้นี้นะคะเขามาดำน้ำแล้วก็โดนฉลามกินอุ้ยอันนี้นะคะมีทุ่นระเบิดด้วยโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยโอ้ยทำไมมันต้องมีทุกเกือบตายฉันจะไปจากตรงนี้ยังไงล่ะนะตายแน่เลยฉันแย่แล้วนะคะเราจะต้องตายสนิทเลยนะเนี่ยตายซะอย่างนั้นนะคะเมื่อกี้นี้ฉันลงไปข้างหลังแล้วฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ฉันขอขึ้นมาบนฝั่งนี่แล้วกันนะอุ๊ยนั่นมันนกอร่อยเด็ดนั่นมันคนเลยนะคนหายไปไหนแล้วล่ะที่รักค่ะนั่นมาตัวอะไรนะอย่าไปสนใจมันเลยฉลามโบนี่พวกเธอตกใจฉันใช่ไหมล่ะนั่นนะอุ้ยเมื่อกี้นี้นะคะมนุษย์หนีเราทันค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เรายังมีอีกคนนึงค่ะฉันว่ายน้ำอยู่สนุกจังเลยนี่มันตัวอะไรนะไม่ต้องถามหรอกแกเข้าไปเป็นอาหารฉันในกระเพาะดีกว่าฉันว่ายน้ำอยู่บนนี้สนุกจังเลยนะนั่นมันมนุษย์เนี่ยนะฉลามหนีไปก็ไม่ทันตายเลยเราหลังจากที่ฉันได้กินมนุษย์ไปฉันก็คิดว่ามนุษย์เนี่ยมีรสชาติที่อร่อยง่วงจังอะไรนะใครใช้ให้แกมาลอยอยู่ในทะเลแห่งนี้เราอุ้ยมันมีช่วงเวลาโบนัสด้วยค่ะทุกคนเวลาโบนัสนะคะเรากินอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเงินหมดเลยค่ะนี่กินก่อนอุ้ยหมดเวลาซะอย่างนั้นนะคะเรามาหาอาหารให้เจ้าฉลามโหดตัวนี้กินดีกว่าอุ้ยมนุษย์ล้างหน้าล้างตาซะหน่อยดีกว่านะนั่นมันอะไรนะอุ้ยนี่ไงฉลามเลยจ้าหนูอร่อยจริงๆเลยป้าคนนี้เนื้อแน่นสุดๆหลังจากที่ฉันได้กินมนุษย์นี่ไงปักเป่าฉันกินไปแล้วล่ะนะตอนที่มันไม่พองตัวมันก็พอใช้ได้ใครมาส่งกลิ่นอะไรแถวนี้น่ะขอไหว้เขาไปดูไกลๆหน่อยสิกลิ่นรุนแรงเหลือเกินนี่มันสารเคมีนี่นะใครมาทิ้งแถวนี้เนี่ยรู้บ้างไหมว่าสารเคมีมันทำให้ปลาตายหมดนะโอ้ยขอโทษทีครับพี่โอ้ยตายแล้วฉันต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะเนี่ยโอ้ยทะเลแห่งนี้ช่างอันตรายเหลือเกินอุ้ยนำมาตัวอะไรน่ะน่ากินชะมัดนี่ขอจิกมาสักตัวนึงนะอร่อยเด็ดนั่นพี่ปักเป้าครับผมไม่กล้ายุ่งกับพี่แล้วครับ กินลูกปลาดีกว่าเราสบายใจกว่าเยอะเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากที่ลงไปเนี่ยเราเจอปลามีพิษค่อนข้างเยอะพี่ซีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาเก็บคะแนนนะคะโดยการกินมนุษย์ค่ะอร่อยเหาะช่วงเวลาโบนัสกินอะไรก็ได้เป็นทองอุ้ยกินก่อนแล้วทีนี้อุ้ยมีเรือค่ะไอ้เพื่อนนี่มันฉันเองที่รักกินมันเลยค่ะอุ้ยกินพวกเดียวกันซะอย่างนั้นนะคะฉลามนี่โหดสุดๆเลยนะคะเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนี้นะคะเราล่องมาตรงเรือแล้วค่ะเรือนี้มันมีอะไรนะลงไปดูหน่อยดีกว่าอ๋อนั่นมันอะไรนะฉันมาชมฉลามนั่นไงฉลามเกิดมาได้เห็นแล้วฉลามโอ้ยฉลามมาแล้วฉันจะตายไหมฉันจะตายไหมโอ้ยดูดิคุ้มข้างอย่างมากเลยนะคะอะไรอะอยู่ดีๆนะคะก็มีบางสิ่งมาช็อตเรานี่เป็นตัวอะไรฉันก็คือเพื่อนแกไงเราหลังจากที่ตายไปเมื่อตะกี้นี้นะคะเราก็ทำการเกิดใหม่ค่ะตอนนี้พี่ซีคิดว่าพี่ซีจะกินเนื้อของมนุษย์ที่อยู่ในกรงนี้ให้ได้ค่ะฉันไม่ไหวแล้วดึงฉันขึ้นไปทีฉลามมันจะกินฉันคุณครับฉลามมันกินคุณไม่ได้หรอกมันมีกรงอยู่ฉันเราไม่แน่ใจโอ้โหดูดิคลุ้มคลั่งสุดๆเลยฉันอยากกินแกจริงๆเลยนะเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้ฉันทำใจไม่ได้โอ้ยแล้วก็โดนช็อตไอตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยทำไมมันถึงมาฆ่าเราโอ้ยหลังจากที่เมื่อกี้นี้นะคะเราตายอย่างอนาถด้วยพลังงานบางอย่างค่ะพี่ซีก็ขอมาสำรวจท้องทะเลกันต่อเลยแล้วกันนะคะสำหรับเกมนี้นะคะมีภาพที่สวยงามมากๆเลยนะน้องๆสามารถนะคะไปดาวน์โหลดเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะคะเนี่ยเป็นเกมที่สวยงามมากๆเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆอีกหรือเปล่าฉันเราบอกตามตรงไม่อยากจะลงไปด้านล่างเลยนะเนี่ยเกรงกลัวภัยอันตรายที่อยู่ด้านหลังชะมัดนั่นมันอะไรนะสมบัตินี่นะมีเงินเพียบเลยเงินของใครก็ไม่รู้โอ้โหสำหรับเงินนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาเก็บเล็กผสมน้อยนะคะทำการซื้อไอเทมได้ด้วยค่ะแต่ฉลามอย่างฉันจะเอาไปซื้ออะไรได้เล่าเงินพวกนี้ไม่มีความหมายกับฉันเท่าเนื้ออร่อยๆของมนุษย์หรอกนะอุ้ยกินปลาให้อิ่มหนำสำราญไปเลยนะเราเริ่มจะดำไปลึกพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้ล่ะไม่รู้ว่าจะเจออะไรลงไปก่อนละกันข้างล่างนี่น่ากลัวชะมัดดูดิลงมาตามซอกหินนะคะวิหวาดเสียวเหมือนกันนะคะเนี่ยใต้ท้องทะเลมาดูกันอุ้ยมีเต่าค่ะสวยงามมากๆเลยนี่แน่เต่าล้ออร่อยเหาะอุ้ยฉลามฟันมันแหลมคมขนาดกินกระดองเต่าได้เลยเหรอคะเนี่ยใช่แล้วล่ะถ้าอยากลองดูก็ลองยืนแขนมาให้ฉันกัดดูสิอร่อยสุดยอดอุ้ยโดนอีกแล้วอุ้ยปลาที่มีพิษนะคะแต่ว่าสีสันของมันสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยอุ้ยหวาดเสียวชะมัดอุ้ยเต่าท้องกินเต่าท้องก่อนนี่อร่อยสุดๆฉันทำอะไรผิดแกไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่ว่าท้องของฉันมันร้องก็เท่านั้นอุ้ยมีปูด้วยกินปูก่อนเลยกามปูติดคอใครก็ได้ช่วยฉันทีทำไมปลามันเริ่มน้อยๆล่ะนี่พวกเราหนีแล้วฉลามมาแล้วอย่าหนีไปสิจ้าให้พี่ได้ลิ้มลองรสชาติก่อนอุ้ยฉลามเพียบนี่เป็นเพื่อนฉันนะเฟ้ยอุ้ยโดนกัดนี่แน่เกานักเหรอแกน่ะโอ้โหแล้วเราก็ตายด้วยฝีมือของฉลามโอ้ยสนุกสนานพาเพลินมากๆเลยนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยนอกจากฉลามตัวที่เราเล่นแล้วนะคะยังมีฉลามตัวอื่นๆเนี่ยให้น้องๆได้ปลดล็อกกันอีกด้วยนะดูสิคะหน้าตาของมันแต่ละตัวเนี่ยดูน่าเกรงขามชะมัดเลยใช่ไหมล่ะสวัสดีเพื่อนฝูงสำหรับฉลามแต่ละตัวนะคะเขาก็จะมีความสามารถแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะดูอย่างเจ้าตัวนี้นะคะโอ้โหต้องใช้เพชรซื้อ780ตอนนี้มีอยู่0เพชรแล้วดูความสามารถของเขานะคะก็จะแตกต่างออกไปด้วยเยี่ยมยอดเลยนะคะเนี่ยต้องมีสักวันที่เราจะได้ขวายคว้าฉลามตัวนี้ค่ะเอาล่ะหยุดพร่ำเพ้อได้แล้วกลับมาเล่นตัวของฉันฉันจะออกไปตามล่ามนุษย์นั่นมันมนุษย์ขอกินให้น้ำใจใครก็ได้ช่วยเพื่อนจัดไม่รอดเลยเรานี่ละนะฉลามความสุขที่แท้จริงก็คือการได้ลิ้มลองเนื้อของมนุษย์อร่อยจังเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าฉันจะมาช่วยเธอนะมาเลยน้องสาวเยี่ยมยอดนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังมีน้ำใจในการช่วยเพื่อนอีกนะเยี่ยมสุดๆไปเลยจ้า ก็ใครชื่นชอบนะคะก็สามารถกดติดตามได้ตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะ